นะผมสมาชิกผู้ติดตามทางช่อง YouTube นะผมด้วยนะครับผมคลิปนี้นะผมจะรีวิวเป็นตัวกับดักโนกิลุ่มนะเป็นตัวกับดักโนกิลุ่มสตาฟพร้อมชุดเสียงพร้อมลำโพงแล้วก็เป็นนกยางนกสตาฟมีทุกอย่างนะครับมีทุกแบบเลยนะทั้งนกสตาฟแล้วก็นกยางนะใครที่ตามหานะครับผมตัวนกตัวบ่วงชุดเสียงก็จะมีพร้อมเลยนะใครที่ตามหาแบบเซตต่อก็จะมีทุกอย่างเลยนะครับเป็นเซตต่อเลยเอาไปต่อได้เลยนะครับผมนะใครที่เข้ามาชมนะลูกค้าที่เข้ามาชมก็ผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามช่องนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่อง YouTube ผมนะโอเคนะผมเดี๋ยวมาดูชุดแรกนะใน1เซตจะมีอะไรมั่งจะมีตัวบ่วงนะฮะตัวบ่วงเซตนี้ตัวบ่วง31บ่วงนะเป็นงานหลักสเตเลสห่วงทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมมีตัวล็อกนะฮะมีตัวล็อกนะฮะผมนะมีตัวล็อกนะพร้อมลังเก็บนะก็จะมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลสีเขียวนะฮะผมจะมี3สีนะครับสำหรับตัวบ่วง31บ่วงก็ยาวประมาณ4เมตรนะ3เมตรกว่าไม่ถึง4เมตรนะประมาณ3เมตรกว่านะครับผมนะแล้วก็จะมีตัวลำโพงนะฮะเป็นตัวลำโพงนะรุ่นนี้เลยนะแบบในรูปเลยนะครับผมนะเป็นตัวกลมนะตัวลำโพงตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่นะแบตเอิดประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะตัวแบตเตอรี่นะแบตเอิดประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับนะนี่เป็นเซตต่อก็จะมีตัวนกเดี๋ยวผมเอาให้ไปดูนะเป็นตัวนกนะต่อนกยางแล้วก็นกสตาฟนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนี่เป็นตัวนกนะเป็นนกยางอีลุ่มตัวผู้งอนแดงอีลุ่มตัวผู้หงอนแดงงานกลางปีกด้านหลังงานสวยครับตัวผู้นะครับผมตัวนี้นะงานสวยนะเป็นตัวผู้นะดูงานนะครับผมด้านหลังนะเป็นงานทาสีงานเล่นสีสวยนะครับสวยสำหรับเซตต่อของน้องอีลุ่มเป็นตัวอย่างรุ่นนี้นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นนกสตาร์ก็จะเป็นนกตัวนี้เลยนะครับคุณลูกค้าอนี่เป็นงานสตาร์ทางเหนือเป็นตัวเมียนะฮะตัวนี้เป็นตัวเมียมันจะมีตัวผู้ด้วยนะครับผมชุดตัวผู้แต่วันนี้ของไม่มีก็เลยเอาลงแค่ตัวเมียก่อนนะแต่ลูกค้าสั่งมาลูกค้าถ้าจะสั่งก็สั่งมาทางเชทผมได้นะจองได้เลยนะเป็นตัวผู้ตัวเมียจะมีทั้ง2แบบเลยนะครับผมจะมีทั้ง2แบบเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามผมทางช่อง YouTube นะด้วยนะครับผมทางช่อง YouTube ผมเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ